ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเปเป้ทีวีมาเฟียแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับติดตั้งมอดภาพสวยไฟเอ็มนะครับตัวรีเชด 4.9.1 นะแล้วก็บวกกราฟิกคัลเลอร์แล้วก็มีปลั๊กอินไปให้ด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยถ้าพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยครับไม่ได้ทำคลิปมานานมากนะโอเคเริ่มกันเลยก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ mod เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ description เนาะแล้วก็รหัสผ่านโอเคก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มาวิธีแตกไฟล์ก็สำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็ให้ใส่รหัสนะครับที่ผมจะทิ้งไว้ให้ใส่เข้าไปวิธีแตกไฟล์ง่ายๆเนาะนี่หลังจากเราใส่รหัสเราจะได้แบบนี้นะครับให้ดึงไฟล์ชื่อเนี่ยออกมาดึงออกมาเลยง่ายสุดละจะได้ไม่งงกันสำหรับมือใหม่โอเคพอดึงออกมาแล้วจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็ให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมีทั้งหมด3ไฟล์จะมีตัวรีเชดตัวคัลเลอร์กราฟิกแล้วก็ตัวปลั๊กอินนี่ตัวปลั๊กอินจะเป็นตัวนี้ให้เราติดตั้งตัวรีเชดก่อนนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้นี่ตามเมาส์ที่ผมชี้ทำไปกันช้าๆเนาะใครที่ทำไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทำให้เป็นน่าจะดูคลิปนี้น่าจะทำได้แน่นอนโอเคให้ดับเป็นคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวบนนี้โอเคหลังจากนั้นถ้าใครที่มันมีแอปขึ้นมาเงี้ยก็ให้เลือกเป็น GTA 5นะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าเกิดใครไม่มีให้เบราว์ไปหามาเลยครับนี่เราติดตั้งเกมไว้ไหนให้เราพามันไปนะครับผมติดตั้งเกมไว้ที่ได้ดีนะครับ data m.2 ตรงนี้ได้ดีแล้วก็เข้าไปนี่ครับ common steam library ก่อนนะครับ steam app common แล้วก็นี่ cancel auto v นะครับแล้วก็นี่เลือก gta 5นะครับ .exe เดี๋ยวคลิกไปเลยก็ได้เพราะมันขึ้นมาแบบนี้ให้เราติ๊กถูกให้หมดโดยการคลิกอันนี้1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกอีก1ครั้งมันจะทำการติ๊กถูกให้เองเลยหลังจากนั้นก็ให้เรากดโอเคไปครับนะแล้วก็รอมันจนเสร็จนะครับโอเคใกล้แล้วแล้วมั้งโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วแปลว่าเสร็จแล้วนะครับให้คลิกตรงกระบาดตรงนี้ออกไปเลยโอเคหลังจากนั้นให้เราทำการลงปลั๊กอินนะครับโดยการไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นี่แหละที่เราติดตั้งซึ่งบางคนถามว่าอ้าวแล้วโฟลเดอร์ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็ง่ายๆเลยครับไปที่สตรีมบางคนติดตั้งไปโดยที่ว่าไม่ได้กำหนดโฟลเดอร์เองให้เราเปิดสตรีมขึ้นมาโอเคแป๊บหนึ่งโอเคไปที่คลังเกมนะครับผมอยู่หน้าคลังเกมอยู่แล้วก็คลิกที่นะครับ GTA ตัวนี้คลิกขวานะครับไปที่นี่เห็นไหมจัดการแล้วก็เปิดไฟล์ภายในเครื่องมันก็จะเด้งขึ้นมานี่เป็นหน้าตัวเกมตัวนี้นะครับให้เราทำการลากไฟล์ตัวนี้นี่เห็นไหมจะแบ่งให้เป็น2หน้าจอชัดๆนี่ให้เราทำการลากไฟล์ตัวนี้นะครับที่อยู่ในนี้ลากมาไว้ตรงนี้อย่างชัดผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นให้เขียนทับไปผมก็จะเขียนทับไปเลยเพราะว่าผมได้ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะปลั๊กอินก็เป็นอันลงเสร็จแล้วนะครับผมส่วนตัวคัลเลอร์กราฟิกแล้วก็กดกลับมา1รอบนะครับให้ดับเบิลคลิก1ครั้งนะครับมันจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาให้ลากไฟล์อันนี้ออกมาเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกสบายโอเคแล้วก็ปิดทิ้งไปเลยนี่เราจะได้ไฟล์นี้ให้เราไปคลิกขวานะครับที่ตัวช็อตคัทของไฟล์ M ที่มันจะอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราให้เราคลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ Open File Location นะครับผมใช้ Windows 11นะในการทำคลิปนี้ส่วน Windows 10ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีขึ้นเหมือนกันเมื่อเราเปิดมานะเปิดขึ้นมาแล้วมันจะได้หน้านี้มาเนาะแล้วก็ให้เข้าไปที่ตัวเนี่ยหอยทากเขียวๆเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเนี่ยเราจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ให้ดูเทียบกับผมนะว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกัน
เนี่ยคล้ายๆกันมีไฟล์ชื่อแบบนี้นี่เหมือนกันให้ลากทับเลยครับลากทับแล้วก็เขียนทับไปเลยนะครับเขียนทับไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการติดตั้งเห็นไหมง่ายมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราไปเซตอัพในเกมกันยังไงโอเคครับสักครู่โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนะครับก็หลังจากที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับมันจะมีเห็นไหมภาษาอังกฤษนะครับขึ้นอยู่ตัวบนบุมซ้ายนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจให้เรากดปุ่มโฮมนะครับ1ครั้งอันนี้แล้วก็ให้กดตัวปุ่มสคริปต์ตรงนี้ไปนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะมันเป็นเมนูไอ้นี่ขึ้นมาโอเคเนี่ยเมื่อเรากดขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่พรีเซตให้มันเราก็ไปเลือกนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเนี่ยเครื่องหมายบวกตรงนี้คลิก1ทีเอ้ยไม่ใช่โทษทีคลิกตัวนี้นะครับตัวตรงคำว่า reset preset ตรงนี้คลิก1ทีนะครับนี่มันจะเห็นตัวไฟล์มากมายให้เราสังเกตตัวไฟล์ที่มีชื่อว่านี่นะครับตัวขึ้นต้นด้วยตัว R นะครับนี่จะเป็นตัวไฟล์ตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันอ่านออกเสียงว่าอะไรนะเดี๋ยวผมอ่านผิดนะก็เลยไม่ขออ่านแล้วกันดูชื่อแล้วกัน RZ นะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้เราดับเบิลคลิกไปเลย1ครั้งมันจะทำการนะครับเนี่ยเซตพรีเซตนะครับอัตโนมัตินะครับนี่ก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮม1ครั้งนะเพื่อปิดไปแล้วเราดูเห็นไหมนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งตัวมอดภาพสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนี่ยปรับเวลาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะครับที่ใช้เทสสคริปต์ให้ลูกค้านะแป๊บหนึ่งเอาสักช่วงเย็นๆแล้วกัน6โมงประมาณนี้ดูนะครับส่วนตัวคัลเลอร์นะคัลเลอร์กราฟิกเนี่ยมันจะมีผลทางด้านแสงนะครับแสงท้องฟ้ายามกลางคืนนะครับเห็นไหมจะเป็นแสงสะท้อนของพระอาทิตย์เห็นไหมจ้าเลยนี่ช่วงยามเย็นนะครับแสงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแถวริมหาดกันที่นี่แล้วกันดูนี่นะครับบรรยากาศริมหาดก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ลองโหลดไปทำกันดูน่าจะทำได้ง่ายนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็ลองทักมาถามได้นะครับเม้นถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้หรืออาจจะทำคลิปมาเสริมให้อีกทีนะครับก็พูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากแล้วเกี่ยวกับการสอนทำอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูกลางคืนกันหน่อยกลางคืนจะเป็นยังไงไปดูกลางคืนสักนิดนึงกลางคืนช่วงเที่ยงคืนไปเลยนี่ครับนี่ครับพอพระอาทิตย์ตกดินแสงมันจะสวยมากเลยนะนี่กลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ดูนี่คือช่วงเวลาตอนกลางคืนเนาะแล้วก็มีคนถามว่าถามไว้ว่าตั้งค่ากราฟิกยังไงในเกมนะครับให้เปิดให้ดูหน่อยก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดให้ดูด้วยเนาะก็นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ setting ไปที่กราฟิกก่อนกราฟิกผมก็จะตั้งประมาณนี้เนาะอันนี้ผมใช้การ์ดจอตัวเล็กเล่นอีกตัวนึงนะครับ
ตัวใหญ่อยู่อีกเครื่องหนึ่งนี่นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยดูกันเลยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องแสงจ้านะครับให้ปรับ post fx ตรงนี้เป็น normal นะครับให้ปรับตรงนี้เป็น normal เพื่อลดอาการแสงจ้าครับผมก็หาวิธีมาตั้งนานนะมีคนใจดีบอกผมมาก็มาแชร์กันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วน advanced graphic advanced graphic ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ไปด้วยนะครับส่วนใครที่จะนำไปแจกต่อไม่ห่วงนะครับแค่ขอแค่ก๊อปไปทั้งคลิปก็แล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ